ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าในตอนนี้เนี่ยเราสามารถควบคุมมือถือ iPhone ได้ด้วยดวงตาด้วยสายตาของเราแล้วนั่นเองนะครับวิธีการใช้งานฟังก์ชันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับเอาละครับเรามาลองใช้กันเลยนะครับสำหรับฟีเจอร์ควบคุมมือถือ iPhone ด้วยดวงตาของเรานั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่แอปการตั้งค่านะครับหลังจากเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่หัวข้อการช่วยการเข้าถึงนะครับพอเข้ามาในเมนูการช่วยการเข้าถึงแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยนะครับจนเจอเมนูติดตามดวงตานั่นเองนะครับจากนั้นให้เรากดเข้าไปได้เลยครับหลังจากกดเข้ามาแล้วเราจะเห็นว่าฟังก์ชันติดตามดวงตาเนี่ยมันจะถูกปิดอยู่นะครับถ้าเราต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับให้เรากดเปิดได้เลยครับจากนั้นนะครับทางตัวมือถือเนี่ยจะให้เรามองตามจุดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการเซตดวงตาของเรานั่นเองนะครับเราก็จ้องตามจุดไปเรื่อยๆได้เลยและเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าการเลือกต่างๆเนี่ยมันจะขยับตามดวงตาของผมนั่นเองนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยเหมาะกับคนทั่วไปนะครับแต่ที่เหมาะมากๆเลยก็คือคนพิการบางกรณีนั่นเองนะครับการเลือกแอปต่างๆเราก็แค่จ้องมองนะครับแล้วการกดเข้าแอปเนี่ยเราก็แค่กระพริบตานะครับเดี๋ยวในที่นี้ผมจะลองเข้าใช้งานแอปกล้องนะครับและถ้าเราต้องการใช้งานฟังก์ชันไหนหรือแอปไหนนะครับเราก็แค่กระพริบตานะครับเห็นไหมครับมันก็จะเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับและในขณะที่เราใช้งานฟังก์ชันควบคุมด้วยดวงตาอยู่นะครับเราก็ยังทัชสกรีนใช้งานด้วยมือของเราได้เหมือนเดิมนั่นเองและมันจะมีปุ่มควบคุมให้เราได้ใช้งานด้วยนะครับแต่ถ้าเราอยากปิดฟังก์ชันนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยครับไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่เมนูการช่วยการเข้าถึงครับจากนั้นพอเข้ามาแล้วเราก็เลื่อนลงไปครับไปที่เมนูติดตามด้วยดวงตานะครับแล้วก็เลือกปิดฟังก์ชันนี้จากนั้นก็ยืนยันได้เลยครับเพียงเท่านี้ฟังก์ชันติดตามดวงตาควบคุมด้วยดวงตามันก็จะหายไปแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจการใช้งานแบบนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้นั่นเองนะครับนายตึงเนิร์ดหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ใช้งานมือถือ iPhone ทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิร์ดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ